กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิโอ้ยร้องทำไมร้องทำไมจอยสวยน่ากินน่ากินเป็นผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองคุณผู้ชมจัดการแช่น้ำซักแล้วก็ก่อนจะนึ่งก็แช่ในน้ำใบเตยเขียวพอร้อนๆใช่ไหมจอยแล้วพอใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยอุ๊ยงี้มันไม่หวานนะจานอ้าวใส่ก็หวานใครใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลแล้วเปรี้ยวมีเหรอไม่มันจะหวานมากไปหรือเปล่าไม่หรอกฉันก็ไม่ได้เคยกินนี่เขากินกันทั้งตำบลจริงเหรออ้าวใส่เกลือป่นหน่อยนึงไม่หน่อยนะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นอัมพวากะทิอบควันเทียนข้าวเหนียวมูลในเวอร์ชั่นของฉันเหรอนี่ไงแค่นี้อุ๊ยดูไว้เผื่อจะไปทำที่บ้านกินไม่เป็นไรหรอฉันรู้เธอก็ทำขนมขายอาจารย์แค่นี้เหรอก็ปิดไว้ทำเราจะแก่พ่ออบจะแก่พ่ออบในทันทีดูเสียว่าในนี้มันมีอะไรร้องทำไมต้องหลบปากอ่ะบ้าใจหายน่ากลัวมากเลยอ่ะใส่เข้าไปมีอะไรก็ใส่เดี๋ยวนี้เขาทำรายการกันอย่างเงี้ยเหรอฮะอยากจะเข้าก็เข้าอยากจะออกก็ออกอะไรจะหล่นก็ช่างมันอย่างเงี้ยเหรอเออแกต้องเข้าใจนะเขาต้องทำแบบเรียวไปไหมเอาละดีมากเสร็จแล้วก็ใส่แปะกล้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอ๊ะอะไรมันอยู่ในนี้งอกข้าวเหนียวเมื่อกี้บ้าไม่เห็นอยู่ด้วยกันนี่แหละบ้าเหรออุ๊ยอะไรมันอยู่นี่ดิก็แกเป็นคนเอามาแกจะมาถามฉันทำไมว้าวว่าตายแล้วจอยอะไรคะฉันไม่คิดเลยอ่ะฉันจะทำของให้เพื่อนดูน่ากินอย่างนี้โอ้ยจ้าทำไมน่ากินแบบนี้อ่ะมันน่าชั่วเลยอ่ะจ้าน่ากินจริงอาจารย์น่ากินจริงอ่ะช้อนมาเดี๋ยวขอเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วเราชิมกันดีไหมอาจารย์ชิมก่อนไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะน่ากินขนาดนี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้ไหมคุณผู้ชมทำเองก็ได้ง่ายๆอร่อยทำไปก็ฝึกเล่นหัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูดเท่าไหร่เท่ากันนะมีพุทราจีนใช่ป่ะอื้ออร่อยเหรออื้อแล้วก็จะมีนี่นะแปะกล้วยข้าวเหนียวแล้วกินรวมกันทีเดียวอ่ะเธอต้องกินแปะกล้วยมากขึ้นนะทำไมคะบำรุงสมองฝากร้านหน่อยสิคะร้านอะไรนะคะขนมอะไรนะอ๋อขนมปันทลักเป็นขนมเกาหลีทานแล้วควันออกปากออกจมูกคือก็ทำงานถ่ายละครบ้างแล้วตอนนี้ก็เริ่มแชร์ในเรื่องแชร์ตอนนี้มาทำเป็นทัวร์ทั้งไทยแล้วก็เทศชื่อบริษัททัวร์อะไรอ่ะก็ JL on Tour ตายตายวันนี้จอยมาได้โฆษณาตัวเองเต็มที่ค่าตัวก็เลยรับไม่ได้นะครับวันนี้ฟรีค่ะติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์ 4:30 ทางเว็บไซต์ช่อง23วันนี้อาจารย์นิ่งสั่งแล้วก็เจ้าของบริษัททัวร์แล้วก็ขนมอะไรนะอะไรทะลักนะขนมควันทะลักขนมควันทะลักลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณทัวร์ทัวร์ประเทศอะไรเกาหลีหรอก็ขอฝากนะคะสำหรับคนที่ชอบทานเค็มนะคะต้องดูแลตัวเองให้มากเลยแล้วตอนนี้อาหารการกินเนี่ย ก็มีรสจัดอยู่แล้วนะคะถ้าคุณจะไปเพิ่มน้ำปลาอีกเนี่ยไตเราก็ยิ่งทำงานหนักเพราะฉะนั้นอย่าทานเค็มเลยค่ะทานให้มันจืดๆเอาไว้สุขภาพจะได้ดีนะคะวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นลูกสาวสวยมากมีมงการันตีด้วยน้องโยชิลูกแม่
ได้ไหมคะอาจารย์โอ้ตายแล้วลูกสวยแล้วลูกอ่ะของลูกก็กลิ่นแบบนี้เหรอลูกก็เนี่ย3วันก็ประมาณนี้เลยแม่หนูอ่ะทำการบ้านมาก่อนนะแม่บางคนก็ทำยำบางคนก็ทำไม่ของก็เป็นปลาเค็มกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ